ุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นทอสอทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5ช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้อยู่กับผมยศแล้วก็น้องดาวนะครับสวัสดีน้องดาวสวัสดีค่ะเอาละครับวันพฤหัสบดีแบบนี้ครับเรามาติดตามสถานการณ์ข่าวสารกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะฮะค่ะโอ้โหเรื่องราวแบบตอนนี้เนี่ยคือของคนที่เป็น คนหัวร้อนเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากๆมันมีเรื่องราวนึงนะคะคุณผู้ชมมีหญิงที่เป็นตำรวจค่ะเขาติดโควิด-19 เขาก็มีการถ่ายคลิปแชร์พฤติกรรมของรปภ.ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีการเรียกค่าเก็บที่จอดรถนะคะให้ไป40 บาทแล้วรปภ.เนี่ยไม่พอใจค่ะคุณผู้ชมทำให้มีการเกิดความไม่พอใจกันแล้วก็มีการถ่ายคลิปออกมาลงในโซเชียลนะคะโดยหญิงสาวรายนี้ค่ะเขาเป็นคนที่ติดโควิด-19 แล้วก็ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ทำการบันทึกคลิปขณะที่รปภ.เนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคือโบกรถเลยโบกรถเข้าออกไปยังโรงพยาบาลแล้วมันก็มีรปภ.สองนายค่ะเขาก็มีการกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็เลยมีการสอบถามว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีคนไปสอบถามนะคะว่าจุดที่วางกลวยอยู่ที่มีประมาณ10 ล็อกเนี่ยเขาตั้งไว้เพื่ออะไรแล้วรปภ.คนนี้ค่ะเขาก็ตอบว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดจอดสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักแล้วคุณไม่ใช่ว่าอาการหนักแล้วสามารถจอดได้นะต้องมีรายชื่อก่อนมาให้รปภ.คุณถึงจะจอดได้แล้วก็เขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องมีการแบบลงชื่อแบบนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ติดโควิด-19แล้วส่วนเรื่องที่รปภ.เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ไปสอบถามค่ะว่าเนี่ยคุณไปเรียกเก็บเงินของผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้นะคะเขาก็บอกว่ามันถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าทางต้นสังกัดเนี่ยเขาก็มีการกำชับนะบอกว่าคุณเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัดจริงๆแล้วทางกฎโรงพยาบาลเขาไม่ได้มีการให้เก็บเงินได้นะคะใช่นะฮะไม่ว่าคือไม่ว่าคุณจะเป็นกฎของคุณยังไงก็ตามเนี่ยคุณก็แจ้งเขาดีๆไม่ควรที่จะไปเรียกหรือว่าถ่ายเงินเขาแบบนี้ถูกต้องซึ่งเมื่อเกิดปัญหานี้นะคะก็มีการยอมรับค่ะบอกว่ารปภ.ทุกคนที่อยู่ในสังกัดของทหารผ่านศึกเขาก็บอกว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากแต่ก็อยากให้มองภาพรวมทั้งหมดนะคะว่าถ้าใครที่ไม่ดีก็ว่ากันไปอย่าไปเหมารวมว่ารปภ.ทุกคนเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้ไปซะทั้งหมดใช่ครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะว่าทุกคนนั้นไม่ได้แบบว่ามีพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปมองภาพรวมเหมารวมเพราะว่าทำให้ทุกคนเสื่อมเสียไปด้วยนะฮะทีหลังจากผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลลำปางแล้วก็สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลำปางเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเขาบอกว่าเมื่อเกิดเรื่องทุกฝ่ายครับก็ได้มีการประชุมร่วมกันครับได้มีการเรียกรปภ.คนดังกล่าวเนี่ยมาสอบถามโดยเจ้าตัวนะครับก็ยอมรับครับบอกว่ามีการเรียกเก็บเงินจริงแต่ไม่ได้เรียกว่าจะเก็บเงินเท่าใดนะครับส่วนสาเหตุที่ไปเรียกรับเงินผู้มาใช้บริการเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมบอกครับว่าทำไมถึงไปเรียกเก็บเงินซึ่งล่าสุดครับก็ได้มีการสั่งพักงานครับแล้วก็ส่งตัวไปสอบสวนที่กทม.แล้วส่วนผู้เสียหายครับทางสำนักงานครับก็จะมีการประสานเพื่อขอโทษและก็รับผิดชอบทุกอย่างครับแล้วก็อยากขอโอกาสให้กับรปภ.ท่านอื่นๆด้วยที่เขาทุ่มเทในการทำงานอย่างดีนะครับในขณะที่ผู้เสียหายเนี่ยก็คือตำรวจหญิงท่านหนึ่งครับได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตนไปรับยาครับที่โรงพยาบาลเพราะว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิดในทีแล้วก็มีไข้ด้วยพอไปถึงโรงพยาบาลลำปางครับก็วนหาที่จอดรถอยู่เนี่ยหลายรอบเลยนะครับรอบแรกเห็นรปภ.มายกกลวยออกแต่พอเห็นเราจะถอยรถเข้าไปเนี่ยเขาก็เดินมาห้ามครับบอกว่าไม่ใช่คนที่เขารออยู่จากนั้นก็เลยไปวนต่ออีก2 รอบครับทีนี้พอเห็นกลวยตั้งอยู่เนี่ยเขาก็เลยมีการถอยรถเข้าไปถามครับว่าทำไมถึงจอดไม่ได้หรืออะไรยังไงสุดท้ายเนี่ยก็เลยมีการโดนเรียกเก็บเงินครับแลกกับการได้จอดรถบริเวณนั้นตนเนี่ยก็มีการยื่นให้ก่อนตอนแรกคือ40 บาทพอสังเกตเห็นเนี่ยคือเหมือนสีหน้าเหมือนไม่พอใจครับตนสังเกตเห็นได้ก็เลยมีการยื่นเพิ่มไปให้อีก50 บาทก่อนที่เขาจะมาบอกกับตำรวจหญิงท่านนี้นะครับบอกว่าพี่อย่าไปบอกใครนะเห็นไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาไม่ได้มีการที่จะเรียกเก็บเงินเลยนะคะแต่ว่าทางรปภ.เนี่ยคือก็ไปเรียกเก็บเงินคือตรงนี้เนี่ยถ้าเรามียินยอมที่จะจ่ายไปมันอาจจะไม่เกิดเรื่องนะคะแต่ว่ารปภ.ท่านนี้เนี่ยเขาแสดงสีหน้าที่ไม่พอใจค่ะทำให้ผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 ที่เป็นตำรวจรายนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการแฉพฤติกรรมบอกว่าเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะมาเปิดเผยนะคะบอกว่าก็มีการปรึกษาเพื่อนเรียบร้อยแล้วว่าจะแฉพฤติกรรมดีไหมเพื่อนก็บอกว่าลงคลิปไปเลยเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะคะซึ่งก็ต้องการเตือนค่ะคนที่โพสต์คลิปเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะคะเห็นว่าคือ
แค่เราเนี่ยขนาดเป็นตำรวจนะ คือยังโดนแบบนี้แล้วถ้าตาสีตาสาที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาจะโดนเท่าไหร่ก็อยากเอามาเตือนภัยกันนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถูกต้องลองคิดสภาพว่าถ้าเป็นแบบว่าชาวบ้านทั่วๆไปล่ะที่ต้องมาจอดแล้วต้องเสียเงิน100บาทต่อครั้งแบบนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ100บาทสำหรับคนหลายๆคนเนี่ยถือว่ามีค่ามากๆด้วยเหมือนกันนะฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยคุณผู้ชมครับซึ่งถือว่าเรื่องนี้ต้องเป็นชื่นชมกันหน่อยกับตำรวจท่านนึงครับที่ไปพบเนี่ยกับสุนัขที่เป็นตอนแรกคิดว่าเป็นซากก่อนก็กล่าวว่าจะเดินไปเก็บนะครับเพราะว่าซากนั้นอยู่กลางถนนแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆครับยังมีชีวิตอยู่ครับก็เลยทำการ CPR เพื่อช่วยเหลือชีวิตเจ้าสุนัขตัวนี้ลองดูภาพประกอบกันคุณผู้ชมครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับที่กลางถนนนะครับบริเวณที่สุโขทัยคุณผู้ชมซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่สายตรวจครับเดินทางออกไปนะครับออกปฏิบัติหน้าที่ผ่านจุดนั้นพอดีเลยก็เลยไปพบกับสุนัขที่นอนอยู่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นซากสุนัขครับก็เลยกะว่าจะเดินเข้าไปลากออกมาเนี่ยเพราะว่ากีดขวางการจราจรอยู่เพราะว่ามีเลือดออกปากนะครับไหลออกทางจมูกลำตัวก็มีร่องรอยของการโดนชนโดยพันตำรวจโทลักษณ์รัตนถาวรครับรองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามสภ.เมืองสุโขทัยเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าตอนแรกจะไปเก็บซากแต่เห็นยังหายใจรวยรินนะครับเลยทำการ CPR หมาซะเลยเคลียร์มุกเลือดที่ขวางทางเดินหายใจปรากฏว่าฟื้นฮะเอาไปส่งโรงพยาบาลสุโขทัยสัตวแพทย์นะครับหมอฉีดยากลับมาดูอาการต่อรอดเฉยเลยพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยนะครับว่าต้องดูแลทุกชีวิตทำให้ได้รับเสียงชื่นชมนะครับจากผู้คนเนี่ยมากมายรวมไปถึงคนที่รักสุนัขแล้วก็มีการแชร์กันออกไปอย่างล้นหลามด้วยนะฮะโอ้โหปกติแล้วเราเคยเห็นแต่ CPR คนใช่ไหมคะใช่ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วสัตว์มันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันคนยัง CPR ได้แล้วทำไมหมาถึง CPR ไม่ได้ใช่ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะที่สามารถช่วยชีวิตของเจ้าหมาตัวนี้ได้ซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับผู้ใจบุญนะคะก็ส่งไปยังทีมแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ตรวจเช็คร่างกายค่ะมีการเอ็กซเรย์และพบว่าเจ้าสุนัขตัวนี้นะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสมีอาการกรามหักจมูกฉีกแล้วก็มีอาการทางระบบประสาทนะคะเนื่องจากว่าไม่ตอบสนองกับเครื่องมือเลยซึ่งเจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยเขาก็มีอาการชักกระตุกเล็กน้อยต้องมีการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจเช็คอีกครั้งนึงค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยคนก็มีการตั้งชื่อน้องหมาตัวนี้นะคะบอกว่าชื่อว่าเจ้าบุญรอดเลยละกันเพราะว่ารอดชีวิตได้อยู่ใช่แล้วก็มีการสอบถามพันตำรวจโทลักษณ์รัตนถาวรรองผู้กำกับรองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามสภ.เมืองสุโขทัยนะคะก็ทราบว่าก่อนที่จะช่วยน้องหมาเนี่ยก็เกิดมีความคิดแวบนึงอย่างที่เราคิดกันเลยค่ะบอกว่าคนยัง CPRได้แล้วทำไมน้องหมาเนี่ยจะเสียไม่ได้คิดว่ามันไม่น่าจะต่างกันนะเพราะว่าน้องหมาเนี่ยกำลังจะตายแล้วก็เป็นสัญชาตญาณของตำรวจนะคะที่เวลาเห็นใครได้รับความเดือดร้อนเนี่ยต้องช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะมีคนใจบุญเนี่ยรับมันไปเลี้ยงเพื่อเป็นการชุบชีวิตใหม่ให้กับเจ้าบุญรอดนะคะทีนี้ครับสำหรับผู้ใจบุญเนี่ยที่ต้องการอยากจะช่วยเหลือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลครับหรือว่านำเจ้าบุญรอดไปเลี้ยงเนี่ยหลังจากรักษาหายดีแล้วก็สามารถไปสอบถามอาการนะครับของเจ้าบุญรอดได้โดยตรงเลยครับที่พันตำรวจโทลักษณ์รัตนถาวร นะครับรองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามสภ.เมืองสุโขทัยเบอร์โทรศัพท์ฮะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับ0819635354นะครับ0819635354ใครใจบุญก็สามารถไปรับเลี้ยงเจ้าบุญรอดตัวนี้ได้ด้วยนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นการชุบชีวิตให้กับน้องนะใครที่อยากรับเลี้ยงน้องเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้เลยครับคุณผู้ชมคะพาไปดูที่ระยองกันหน่อยค่ะมันมีเหตุการณ์นึงนะคะเป็นเหตุการณ์ผวาเลยมันมีชายกลางคนคนนึงค่ะคุณผู้ชมเขาเดินใส่กางเกงในแล้วก็เดินทงเทงไปมาอยู่ใส่กางเกงในตัวเดียวเนี่ยนะกางเกงในเนี่ยค่ะตามคลิปเลยเขาใส่กางเกงในแค่ตัวเดียวค่ะแล้วก็เดินทั่วไปบริเวณรอบชุมชนนั้นเลยแล้วคนที่อยู่แถวๆนั้นนะคะก็มีอาการตกใจโดยชายกลางคนคนนี้เนี่ยอายุประมาณ40ปีเขาก็มีการเดินลัดเลาะตามถนนพร้อมกับร้องตะโกนชูไม้ชูมือด้วยคือแค่คุณแต่งกายแบบนี้ก็น่ากลัวแล้วนะยังมีการร้องตะโกนอีกด้วยนะคะแล้วพูดจาคนเดียวค่ะคล้ายกับว่าเหมือนกำลังคุยกับสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นทำให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยต่างกันตกใจเลยค่ะแล้วชายคนนี้นะคะเขาก็เดินอยู่ริมถนนสายนิคมพัฒนาอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองก่อนที่จะเดินเข้าไปที่วัดโพค่ะทำให้พระสงฆ์ภายในวัดเนี่ยก็ต่างสงสัยกับพฤติกรรมของชายรายนี้นะว่าเอ๊ะเขาเข้ามาทำไมเขาเป็นใครกันแน่แล้วทำไมถึงทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะโดยขณะที่พระลูกวัดของวัดเขาโพเนี่ยเขาก็เปิดเผยว่าเห็นชายคนนี้เนี่ยแก้ผ้าล่อนจ้อนเนี่ยมาสักพักนึงแล้วแล้วจากที่เคยได้ยินชาวบ้านเล่าเนี่ยเอ๊ะอาจจะเป็นตำรวจที่เป็นสายสืบหรือเปล่าเพราะว่า
บางทีเหตุการณ์แบบนี้ที่ตำรวจเขาปลอมตัวมาเนี่ยก็คือเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าตำรวจเขาไม่ได้ปลอมตัวแล้วแต่งกายแบบนี้นะคะแล้วคนที่เป็นลูกพระเนี่ยลูกวัดเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นตำรวจปลอมตัวมาที่จะมาจับยาเสพติดหรือเปล่าคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นยังไงเราก็ยังไม่ทราบนะคะขณะที่ชาวบ้านเนี่ยก็ตกใจกลัวก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูหน่อยเพราะเขาห่วงเรื่องของความไม่ปลอดภัยคุณผู้ชมครับเพราะว่าในหมู่บ้านเองก็มีทั้งเด็กนะครับมีทั้งคนแก่อยู่ในบ้านซึ่งก็อาจจะเกิดอันตรายได้ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหน่อยนะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่คิดไม่ตกเลยฮะของภรรยาคนหนึ่งครับที่ออกมาแชร์ในโลก TikTok ถ้าเป็นดาวเองจะทำยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้จะยอมรับได้หรือเปล่าไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันคุณผู้ชมครับคลิปนี้ฮะมีผู้ใช้ TikTok รายนึงเนี่ยเขาโพสต์คลิปวิดีโอครับระบุข้อความบอกว่าเมียน้อยบอกเลิกคนที่โพสต์คลิปนี้คือมีหลวงนะมีหลวงเป็นคนโพสต์คลิปนี้ครับโดยเหตุการณ์นี่คือเกิดขึ้นจากสามีเนี่ยโทรมาบอกมีหลวงบอกว่าวันนี้ไปทำงานเองได้ไหมไม่สามารถที่จะไปส่งได้เลยเพราะว่าไม่มีกำลังใจไม่มีแรงที่จะไปขนาดนั้นเลยที่จะไปส่งเลยเพราะอะไรภรรยาหลวงก็เลยถามก็เลยบอกว่าอ๋อมีน้อยบอกเลิกโอ้โหพอเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมครับหญิงสาวอย่างที่บอกไปว่าคนที่แชร์คลิปนี้เองคือภรรยาคือเมียหลวงนั่นเองนะเขาบอกว่าสามีเนี่ยโทรมาด้วยเสียงสั่นเครือเลยครับบอกว่าให้นั่งแท็กซี่ไปทำงานเองเพราะสาเหตุคือเมียน้อยบอกเลิกซึ่งตนเนี่ยก็ต้องปลอบใจสามีตัวเองครับบอกว่าให้สามีตัวเองเนี่ยใจเย็นๆก่อนปลอบด้วยใช่บ้านเขาเองเนี่ยคือบ้านของเมียน้อยเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลเลยเดี๋ยวเราก็ไปง้อเขาได้แต่ทีนี้สามีก็บอกว่าเธอมันบล็อกพี่ทุกช่องทางเลยพี่ติดต่อมันไม่ได้เดี๋ยวพี่จ่ายค่าแท็กซี่ให้เธอนั่งแท็กซี่ไปทำงานเองแล้วกันนะทีนี้อย่างที่บอกไปคลิปที่มีการแชร์เนี่ยคือเมียหลวงเนี่ยก็พูดบอกว่าตัวเองเนี่ยมีตำแหน่งนะเป็นตำแหน่งคือแม่ใหญ่ครับที่ต้องเคลียร์ระหว่างสามีตัวเองกับเมียน้อยให้กลับมาคืนดีกันคุณผู้ชมครับก่อนที่สุดท้ายจะมีการหันหลังไปแล้วก็เหมือนมีการแบบว่าขยำหัวตัวเองขยุ้มหัวตัวเองนิดนึงบอกว่าตัวเองเฮ้ยตกลงฉันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ฉันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยตอนนี้อะไรแบบนี้นะถือว่าเมียหลวงเนี่ยคือใจกว้างมากๆเลยนะถ้าเป็นเราเองนี่คือปี๊ดแตกเลยนะโทรศัพท์นี่คืออาจจะแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าไม่ใช่ครอบทุกครอบครัวจะทำแบบนี้ได้นะใช่คือเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ฟังเนี่ยก็เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าแต่ดูไปดูมาแล้วมันก็คล้ายๆว่าเหมือนจะเป็นเรื่องจริงนะคะดูเหมือนจะเป็นคลีกันจริงๆใช่คือเรื่องนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยนะคะเมียหลวงเนี่ยเขาก็มาตอบคอมเมนต์ที่มีคนโพสต์ใน TikTok นะบอกว่าตนโอเคเลยสบายมากแต่ว่าตนเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะเป็น3คนผัวเมียก็เลยเอ๊ะสรุปโอเคหรือว่าไม่โอเคนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังกันแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะคุณผู้ชมใช่ไม่ได้สนับสนุนให้มีหลายครอบครัวนะแต่ถ้าจะมีจริงๆลองคุยกันก่อนถ้าสมมติว่าเขายินยอมก็ว่ากันไปแต่ถ้าไม่ยินยอมก็อย่าทำเด็ดขาดเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำสักเท่าไหร่เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมคะพาไปดูคลิปอีกคลิปนึงค่ะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องฮาเลยนะคะมีลูกสาวคนนึงค่ะเขาซื้อ iPhone ให้กับพ่อของเขาโอ้โหแล้วลูกนะซึ้งมากบอกว่านานจะซื้อโทรศัพท์ให้พ่อทีนึงร้องห่มร้องไห้ค่ะคนเป็นพ่อเนี่ยก็ร้องไห้ตามกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะคุณผู้ชมการรีวิวไลฟ์สดทุกวันทำให้เสียอยากให้เสียมีอยากให้เสียมีเหมือนเขาชอบไหมเปิดเดี๋ยวก่อนนะพอดูเสร็จมูดอารมณ์เปลี่ยนเลยนะใช่คือถ้าเป็นเราเนี่ยคือถ้าเราได้ iPhone แล้วเปิดมาปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะมันจะเป็นข้าวมันไก่อยู่ข้างในโอ้แต่น้องไก่น้องมาเริ่มเลยนะใช่ถือว่าแบบครีเอทมากๆเลยนะใครจะไปคิดว่ากล่อง iPhone เนี่ยคุณผู้ชมข้างในจะเป็นข้าวมันไก่คือเรื่องนี้นะคะคือสาวคนนี้เนี่ยเขาก็เอาคลิปมาโพสต์ลงใน TikTok เขาบอกว่าอยากให้พ่อเนี่ยได้ของไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะคุณให้ของกับพ่อเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนตอนที่พ่อเปิดกล่องมาเนี่ยพ่อปาดน้ำตาแทบไม่ทันเลยค่ะคุณผู้ชมปาดน้ำตาเลยไม่ได้อยากกินข้าวมันไก่ค่ะอยากได้ iPhone นะเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวฮาๆนะคะแล้วก็คนโพสต์เนี่ยก็บอกด้วยนะบอกว่าเองว่าข้าจะบาปเปล่าวะให้ของขวัญพ่อเนี่ยยังไงให้พ่อจำเช็ดน้ำตาเนี่ยแทบไม่ทันพยศว่าบาปไหมโอ้ก็ไม่บาปหรอกเป็นอาจจะเป็นสีสันไงเจตนาดีคือสร้างความสนุกสนานดีนะในดีนั่งอยู่ที่พื้นเนี่ย
ขาพ่อยังอยู่ที่เดิมนะขายังอยู่ที่เดิมขากระตุกอีกนิดนึงนี่คือกิ้งไปนู่นเลยนะใช่แล้วชาวเน็ตนะก็มาคอมเมนต์นะถือว่าเป็นเรื่องราวฮาน่ารักน่ารักแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็น่ารักด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือหลังจากท้ายคลิปแล้วเนี่ยนะคะลูกสาวคนนี้เนี่ยเขาก็ให้ไอโฟนจริงๆนะใช่คือเขาแค่เอาไอโฟนเนี่ยออกไปไว้ข้างนอกก่อนแล้วก็ใส่ข้าวมันไก่เซอร์ไพรส์พ่อไปก่อนหนึ่งดอกนั่นเองพอหลังจากนั้นหลังจากที่ความซึ้งเสียงตลกหกคือขบขันกันเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็เอาไอโฟนจริงๆนี่แหละมาให้กับคุณพ่อด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะคุณผู้ชมคะปิดเบรกนี้กันก่อนค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัย Bank on Bank ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยี Smart Microfilter จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราไปดูเรื่องน่าเหลือเชื่อกันดีกว่าปกติแล้วถ้าเราเห็นวัวตามทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นเขาเขาเป็นยังไงเขาเขาก็จะเป็นแบบสองแฉกแบบนี้ใช่ไหมใช่ก็จะแบบออกไปแบบนี้พุ่งออกไปข้างหน้าบ้างหรือว่าด้านบนอะไรแบบนี้บ้างแต่ทีนี้มันมีภาพนึงคุณผู้ชมครับที่มีการแชร์กันกับวัวที่มีเขาแปลกกับวัวตัวอื่นคือเขาก็โค้งไปลักษณะเหมือนวงกลมเลยลองดูภาพกันคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพแบบนี้เลยเนี่ยนี่คือเขานะเนี่ยกลมๆดำๆตรงนี้คือโค้งเข้าหากันแบบนี้เลยหลายคนที่เห็นคลิปนี้ครับหรือเห็นภาพนี้เนี่ยเขาก็เลยงงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทำไมเขาวัวตัวนี้ถึงแปลกกว่าตัวอื่นทีนี้อย่างที่บอกไปครับว่าเขาตัวนี้เนี่ยคือยืนกินหญ้านะครับอยู่ที่ริมถนนสายพิมายดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาสังเกตเห็นเลยครับคือโค้งเขาเนี่ยคือโค้งเข้าหากันสวยงามเลยกลมนิดเลยเชื่อเหมือนดูไกลๆเนี่ยเหมือนว่ามันเชื่อมต่อกันไปเลยนะใช่มันเหมือนมีการเอาอะไรไปคล้องหัวเขาอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยนักข่าวก็เลยลองไปสอบถามครับกับนายนุกูลทองดีนอกอายุ59ปีซึ่งเป็นเจ้าของวัวเนี่ยเขาบอกว่าเขามีอาชีพเลี้ยงวัวมานานหลายปีแล้วโดยเขามีวัวที่เลี้ยงไว้ทั้งหมด16ตัวด้วยกันครับส่วนวัวตัวที่มีเขาโค้งเข้าหากันตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่านางคูนครับเป็นแม่วัวอายุประมาณ7ปีตนเนี่ยซื้อมาตอนแรกเลยคือ 30,000 บาทปัจจุบันเนี่ยมีลูกวัวมาแล้วถึง3ตัวด้วยกันแต่ทีนี้นางคูนเนี่ยแม่วัวตัวนี้ครับมีนิสัยที่ค่อนข้างจะชอบดุร้ายนิดนึงนะครับไปพุ่งชนวัวตัวอื่นโดยเฉพาะลูกวัวครับทำให้ตนเองเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องมีการใช้ยางนอกของล้อรถจักรยานยนต์เนี่ยมาดัดแปลงครับมาสวมไว้ที่เขาแบบนี้เลยทำให้บริเวณเขาของนางคูนเหมือนมีอะไรปกคลุมไว้เพื่อป้องกันการที่มันจะไปชนกับตัวอื่นแบบนี้ฮะทำให้มันแบบไม่สามารถไปพุ่งชนตัวอื่นและก็ได้รับบาดเจ็บได้นั่นเองฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนทั่วไปขับรถผ่านไปผ่านมานะคะก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะเขาตัวนี้เนี่ยมันแปลกมากเลยนะทำไมมันโค้งแบบแทบจะเชื่อมติดต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เขาวัวคุณผู้ชมซึ่งทางเจ้าของเนี่ยเขาก็มีการเฉลยแล้วนะบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ยางนอกของล้อรถจักรยานยนต์ที่เขาเนี่ยเอามาเชื่อมกับเขาให้มันเชื่อมเข้าหากันไม่ให้เขาเนี่ยมันชี้ออกไปให้มันเป็นปลายแหลมๆถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นนะคะคือเขาเอามาสวมบริเวณหัวของมันเพื่อว่าไม่ให้วัวตัวอื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการที่แม่วัวตัวนี้เนี่ยเขาพุ่งชนคืออย่างตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเมียแล้วเขาให้ลูกดกมากๆเลยค่ะแล้วมีลูกหลายตัวแล้วเจ้าแม่วัวตัวนี้เนี่ยเขาก็ปกติถ้ายังไม่ทำแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาเขาของเขาเนี่ยไปทิ่มกับลูกวัวใช่ก็จะทำให้ลูกวัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วคุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้นะคะแม่วัวตัวนี้เนี่ยให้ลูกที่สวยมากใช่ลักษณะดีเขาก็เลยบอกว่างั้นต้องเก็บแม่วัวตัวนี้ไว้อนุรักษ์ไว้เพราะว่าได้ลูกวัวที่ออกมาลักษณะที่ดีสวยงามและที่สำคัญก็คือแข็งแรงด้วยนะแต่ก็อยากรู้ว่าน้องไม่เจ็บหรอ
ใช่ไหมคะอาจจะไม่เจ็บก็ได้นะคือจริงๆแล้วลักษณะอาจจะไม่ได้มีลักษณะคือเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เอายางรถยนต์ล้อรถจักรยานยนต์เนี่ยคือตัดบางช่วงออกนะแล้วก็เอามาโค้งรวมกันอย่างนี้เพื่อเป็นการเหมือนเป็นการชนนิ่มๆเวลาไปชนตัวอื่นก็จะมีความยุบลงไปนิดหนึ่งอะไรแบบนี้นะก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นการป้องกันนั่นเองไม่ได้แปลกใหม่อะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะค่ะผู้ชมคะพาไปดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องราวแปลกประหลาดมีหญิงสาวรายหนึ่งนะคะเขาได้กลิ่นคล้ายๆกับว่าเอ๊ะมันเหมือนเป็นกลิ่นศพเพราะกลิ่นเนี่ยเหม็นเน่าฟุ้งไปหมดเลยนะคะเดินตามไปตามมาไปดูปรากฏว่าไม่ใช่ศพค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเห็ดมือผีนี่นะคะคุณผู้ชมเห็ดมือผีถ้าใครที่รู้จักเห็ดดีเนี่ยก็อาจจะมันมีหลายสายพันธุ์นะมันมีทั้งเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าเห็ดหลินจือแต่สำหรับเห็ดชนิดนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยเห็นเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเห็ดมือผีลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับมือเลยเหมือนนิ้วมือใช่แล้วที่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าที่เขาตั้งว่าเห็ดมือผีเพราะว่ามันมีกลิ่นที่คล้ายกับศพหรือเปล่าครับใช่ก็เลยตั้งชื่อว่าเห็ดมือผีโดยนางสาวสมนึกสุขสำราญชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนี่ยก็พาไปดูจุดเกิดเหตุนะคะก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันออกดอกบริเวณกลางบ้านของตัวเองหลังจาก2วันที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามันมีเหตุการณ์ผิดปกติแล้วมันมีแมลงวันเนี่ยนะคะแล้วก็ไปตอมเต็มไปหมดเลยและกลิ่นเนี่ยฟุ้งไปหมดเลยนะคะตามหาอยู่นานค่ะปรากฏว่าเป็นเจ้าตัวนี้นี่เองซึ่งถ้าเราไปศึกษาแล้วก็ข้อมูลของเห็ดมือผีเนี่ยนะคะก็เป็นเห็ดที่หายากอันดับ2ของโลกเลยนะซึ่งถือว่าทำให้ตัวเองรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าอยู่ๆมันก็ผุดมากลางบ้านของเราแบบนี้นี่เขาก็เลยมีการคาดการณ์ครับบอกว่าน่าจะนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวด้วยทีนี้คุณสมนึกเนี่ยเขาเล่าแบบนี้คุณผู้ชมมาบอกว่าเห็ดดังกล่าวเนี่ยออกมาที่บริเวณบ้านของตนเองส่วนตัวเนี่ยคาดว่าน่าจะติดมากับกรวดหินครับที่ตนเองซื้อมาปูไว้บริเวณลานบ้านแล้วก็คาดว่าน่าจะให้โชคนะครับให้เลขเด็ดกับตนเองโดยเพื่อนบ้านเนี่ยพอเห็นแบบนี้ครับแน่นอนเลยตามสัญชาตญาณของคนไทยฮะไม่ไปดูไม่ได้นะครับเห็นตัวเลขไปตีกันไปต่างๆนานาเลยโดยบ้านเลขที่ของคุณสมนึกเรามีนำมาฝากกันด้วยเหมือนกันนะอยู่บ้านเลขที่171ครับหมู่ที่12ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาก็เดี๋ยวรอลุ้นกันละกันนะครับสุดสัปดาห์นี้ใครจะเป็นเศรษฐีกันบ้างโอ้ใช่นี่ต้องรีบตามไปเลยนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงคือเราไม่ได้ใบ้นะ7อะไรนะ717ฮะ717หมู่12ฮะ717หมู่12ก็แล้วแต่นะว่าใครจะไปแบบเดาเลขกันเองว่าจะใส่อะไรยังไงนะคะใช่ก็ลองไปดูแล้วกันถ้าใครอยู่ใกล้ๆพื้นที่ก็ไปดูกันเองเลยไปตีเลขกันเองเลยว่าเห็นตัวเลขอะไรยังไงกันบ้างถ้าเห็นแล้วส่งมาบอกกันหน่อยนะฮะเผื่อจะไปตามกันบ้างต้องรอลุ้นนะใกล้สิ้นเดือนแล้วด้วยนะครับเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีอีกหลายประเด็นครับให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับติดตามช่วงหน้าครับธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยสิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลยสนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นอินตาคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของสมุนไพรที่ตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยหลังจากที่มีการปลดล็อกเรื่องของยาเสพติดออกไปนั่นก็คือเรื่องของกัญชากัญชงก็มีการไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของอาหารด้วยเคยได้ลองชิมเมนูไหนที่ทำจากกัญชาบ้างไหมฮะเคยนะคือเคยกินบราวนี่กัญชาแปลกใหม่มากตอนแรกนะคะไม่กล้ากินเลยเอ๊ะกินแล้วเราจะรู้สึกมึนหัวหรือเปล่าแต่ว่ากินไปนะคะคือถ้าเราได้รับปริมาณที่เหมาะสมที่พอเหมาะเนี่ยใช่มันก็คือไม่เป็นไรเลยแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราอารมณ์ดี
อันนี้คือไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครที่ลองกินเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายใช่นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าก็มีการนำกัญชากัญชงนะครับมีส่วนประกอบเนี่ยนำไปทำเป็นเมนูทั้งอาหารคาวอาหารหวานกันเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่ากัญชาเองถ้าเราใช้อย่างพอเหมาะนะครับหรือว่าถูกวิธีก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้กัญชากัญชงครับนอกจากจะมีการสร้างรายได้ให้กับคนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วนะครับยังมีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะใช่แล้วเรื่องนี้นะคะภาครัฐของเราเนี่ยก็มีการสนับสนุนให้เป็นพืชเศรษฐกิจด้วยนะคะโดยจะต่อยอดให้เป็นพืชเศรษฐกิจพร้อมก้าวสู่กลายเป็นศูนย์กลางกัญชาระดับโลกอีกด้วยค่ะโดยเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนพิชัยรัตนาคารอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะเพื่อเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่11พร้อมกับแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อกัญชากัญชงไทยความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติค่ะจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ออกไปพบปะประชาชนครับแล้วก็เยี่ยมชมบูธต่างๆที่มาจัดแสดงภายในงานโดยโอกาสนี้นะครับยังได้แสดงฝีมือครับในการทำเมนูผักเหลียงมีกันจากร้านคุดลินนะครับซึ่งเป็นเมนูผักเหลียงผัดไข่ครับใส่ใบกัญชาอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนองอีกด้วยนะฮะสำหรับจังหวัดระนองนะคะถือว่าเป็น1ใน7จังหวัดของเขตสุขภาพที่11ค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงากระบี่และภูเก็ตซึ่งขับเคลื่อนนโยบายกัญชาตั้งแต่ส่วนต้นน้ำโดยอนุญาตปลูกกัญชา18แห่งรวมพื้นที่ 8,898 ตารางเมตรอนุญาตปลูกกัญชง36แห่งค่ะรวมพื้นที่ 63,247 ตารางเมตรค่ะใช่แล้วครับในส่วนกลางน้ำครับสามารถผลิตและก็แปรรูปสมุนไพรนะครับจากโรงงานผลิตสมุนไพรมาตรฐาน WGMP 2แห่งครับได้แก่โรงพยาบาลท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลท่าแซะจังหวัดชุมพรครับและปลายน้ำนะครับก็คือการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล112แห่งและสถานพยาบาลเอกชนอีก6แห่งนั่นเองครับค่ะถือว่าเขตสุขภาพที่11เนี่ยถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วที่แห่งนี้นะคะมีแหล่งปลูกกัญชาเป็นจำนวนมากสามารถที่จะนำเอากัญชาค่ะส่งออกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทยโดยนำกัญชาเนี่ยมาสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่อีกด้วยค่ะใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับจากระนองพาคุณผู้ชมไปเที่ยวภาคอีสานกันหน่อยครับที่นครพนมนะฮะนอกจากเราจะพูดถึงเรื่องของสมุนไพรแล้วครับอีกสิ่งนึงเลยที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของน้ำต่างๆในการอุปโภคบริโภคครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวพี่น้องเกษตรกรครับแน่นอนว่าถ้าพี่น้องชาวเกษตรกรนั้นไม่มีน้ำในการเพาะปลูกก็ไม่สามารถที่จะเพาะปลูกอะไรได้นะครับอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามภารกิจของคณะกรรมการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะโดยพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไทยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมการตสร.พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปยังโครงการฝ่ายห้วยวังถ้ำเสือตำบลปากปลาปลากอำเภอปลาปลากจังหวัดนครพนมนะคะเพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบค่ะใช่ครับโดยโครงการฝายห้วยวังถ้ำเสือนั้นนะครับสร้างขึ้นครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำนะครับในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้แก่ประชาชนและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า500ไร่นะครับซึ่งจากการติดตามผลสัมฤทธิ์ครับก็พบว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดระยะเวลาถึง3เดือนครับทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับได้รับประโยชน์ในการขยายพื้นที่ทำการเกษตรและสามารถปลูกข้าวนาปรังได้จากเดิมเนี่ยที่ไม่สามารถปลูกได้นะครับเนื่องจากขาดแคลนน้ำส่งผลครับให้ชาวบ้านมีรายได้และก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับถือว่าเป็นโครงการดีๆมากเลยนะคะที่ต่อยอดทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้จนเจือคนในครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้มีน้ำกินอุปโภคบริโภคใช้ได้อย่างเพียงพอค่ะใช่แล้วครับและสำหรับวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับเราสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ